ัญหาและอุปสรรคที่ลากประเทศมาตกต่ำทุกวันนี้ความคิดและวัฒนธรรมแบบอำนาจนิยมระบบราชการที่ตอบรับอำนาจนิยมนี้ดังนั้นเราต้องแก้สองสิ่งนี้ให้ได้เราต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเพราะถ้ายังเป็นฉบับนี้ต่อไปอย่าไปหวังอย่างอื่นจะสร้างประเทศได้ไม่ต้องไปสร้างอย่างอื่นครับต้องสร้างคนเท่านั้น1นาทีครึ่งกับไทยสร้างไทยเชิญเลยครับครับถ้าเราเป็นรัฐบาลนะครับสิ่งแรกที่เรามองก็คือว่าปัญหาและอุปสรรคที่ลากประเทศมาตกต่ำทุกวันนี้ได้แก่อะไรบ้างเราเห็น2เรื่องใหญ่ๆครับเรื่องแรกก็คือความคิดและวัฒนธรรมแบบอำนาจนิยมเรื่องที่2คือระบบราชการที่ตอบรับอำนาจนิยมนี้ดังนั้นเราต้องแก้2สิ่งนี้ให้ได้สิ่งแรกเราต้องพูดบอกว่าเราต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอยากให้ทุกภาคมาร่วมกันทำสิ่งนี้หลังเลือกตั้งเพราะถ้ายังเป็นฉบับนี้ต่อไปอย่าไปหวังอย่างอื่นปลดปล่อยและสร้างพลังให้พี่น้องประชาชนไปทำมาหากินจะสร้างประเทศได้ไม่ต้องไปสร้างอย่างอื่นครับต้องสร้างคนเท่านั้นให้เขาพ้นจากความเครียดตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนกระทั่งสูงวัยเมื่อไหร่เขาจะต่อยอดของเขาไปได้และสิ่งสำคัญต่อมาก็คือว่าประเทศจะพัฒนาไปด้านไหนก็ตามแต่ต้องมีทิศทางเรามองว่าประเทศต้องเก่งเรื่องอาหารต้องเก่งเรื่องสุขภาพต้องเก่งเรื่องท่องเที่ยวและต้องใช้ที่ตั้งประเทศเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาของประเทศของอาเซียนและของโลกตัดคลองไทยเชื่อมเหนือใต้อกตกทางบกทางรถไฟต่างๆประเทศนี้จะยิ่งใหญ่ที่สุดและผมเชื่อว่าด้วยการทำอย่างนี้ GDP เราจะไม่ย่ำอยู่ที่ 3.5% มันจะไปถึง 5% กว่าวันนั้นแหละครับที่ประเทศเราจะมีอนาคตทั้งตัวเราและลูกหลานต่อไปเราถึงบอกเราทำทั้งหมดนี้สร้างประเทศไทยที่ดีที่สุดเพื่อส่งมอบให้ลูกหลานต่อไปครับขอบพระคุณครับ